สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับมื้อนี้อันมื้อนี้พอดีมีอันน้องเพิ่นให้เอาเหรียญไอ้เหรียญขุดนะครับเหรียญขุดเหรียญบาทเหรียญขุดข้างหลังเป็นขุดครับข้างหลังเป็นขุดพ.ศ. 17นะครับพ.ศ. 17เพื่อนให้เอามาถักหั่นกรอบนะครับถักหุ่มผมก็เลยสิเอาเห็นพอดีเห็นเหรียญแล้วก็สิมาบอกให้พี่ให้น้องฟังครับเพราะว่ามีหมู่ผมหลายคนครับหมู่ผมอยู่ต่างจังหวัดครับเพิ่นได้รับข่าวสารจากไอ้โลกโซเชียลนี่แหละครับข่าวสารก็คือว่าเห็นเขาว่ารับซื้อเหรียญนี่เหรียญพ.ศ. 17นี่เหรียญหลายแสนครับหลาย2แสน3แสนหมดนะเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวมากวันนี้ก็เลยสิมาเว้ามาบอกว่าความเป็นจริงมันคืออีหยังคือจังได๋จังซี่นะครับว่ามันได้เป็นแสนนี่ลีบ่จังซี่หมู่ผมก็โทรมาแชทมาว่าไปสืบราคาให้แน่อันขายได้เป็นแสนอยู่อีหลีบ่กูมีหลายเหรียญกูสิเอาไปขายวันนี้ก็เลยสิมาอันเว้าให้เพื่อนๆฟังครับว่าความเป็นจริงมันเป็นจังใดครับกะมาหลับฟังน้ำกันด้วยครับผมเพราะว่าก่อนห้อสิสะสมเหรียญหรือว่าเห็ดเหรียญพวกสะสมเหรียญเพื่อให้มันมีราคาสูงเขาก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับเอาศึกษาข้อมูลแล้วกับสอบถามราคาจริงๆครับโมเมนต์ว่าห้อสิไปรับสื่อแพงๆแล้วมะคือว่าสิปล่อยได้เป็นหลักแสนนี่มันกะอาจสิบ่แม่นนะครับเหรียญในพ.ศ. 2517นี่ครับเป็นเหรียญบาทนะครับเนาะเพิ่นสร้างขึ้นเหรียญนี้ก็สร้างขึ้น248,978,000เหรียญครับบ่แม่นหน่อยๆเด้ครับหลายครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่คนมักที่คนว่ามีราคาคนมักสะสมเพราะว่าเพิ่นมีความเชื่อว่าเป็นเหรียญครุฑครับเหรียญครุฑป้องกันภัยจังซี่นะครับเป็นเหรียญพญาครุฑคนก็ได้รับประสบการณ์หลายครับก็เลยมีความเชื่อว่าเป็นการป้องกันภัยสําหรับนักเดินทางเดินดงเดินป่าอย่างประมาณนี้แหละครับนักเดินทางเพิ่นสิว่าเอาไว้คุมภัยนะครับแล้วก็ที่หม่องใดที่มีเขตมีขวางเมียนผีเห็นเฮียนนี่ก็เหรียญนี้ก็กันได้นะเป็นความเชื่อครับผมมันก็เลยค่อนข้างสิมีราคาแต่ว่าก็บ่ได้ราคาที่เพิ่นล่ําลือกันว่าราคาเหรียญนึงเป็นแสนนะครับมันเป็นจังซี่ครับฉันเหรียญใหม่เหรียญใหม่ที่ว่าคนบ่เคยใส่ครับเพิ่นสะสมโดยตรงนี่ก็ราคาสิประมาณอยู่หลักร้อยครับหลักร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่อันผู้ที่รับซื้อประมาณ100กว่าบาทแต่ว่าเหรียญแบบนี้เหรียญแบบอันใส่ไปแน่แล้วนี่ซึกแล้วคือเป็นเหรียญใส่นี่หลัก10ครับพี่น้องอยู่ประมาณ10บาทราคารับซื้อสิเอามาขาย10บาทถึง50บาทแล้วแต่เฮาจังซี่นะเป็นหลัก10ครับอันนี้คือความเป็นจริงที่เพิ่นว่าซื้อได้หลักแสนเพราะว่าเป็นหยังสมมุติว่าเหรียญนี้เฮาขาย20บาทเฮามีหลายๆเหรียญครับมันจังสิได้เป็นแสนบวกกันไปครับว่ามันสิได้หลายเอากี่เหรียญครับจังสิได้ครับนี่ครับนี่ล่ะบางทีบางเทื่อเฮาก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับสิไปรับซื้อหรือว่าหยังเฮาคิดว่าโหวันเสื่อนเหรียญนี่หลักแสนนี่ต้องไปเหมามาหลายๆครับนี่เฮาต้องเบิ่งดีๆครับคำว่าหลักแสนก็คือมีหลายเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญที่สวยเหรียญที่บ่ได้ใส่ก็สิมีราคาขึ้นอีกครับนี่มื้อนี้ผมก็สิเอามาให้เบิ่งนี่ครับเหรียญเพิ่นเอามาให้ถักครับแต่มื้ออื่นก็สิถักให้เบิ่งอยู่ดอกมื้อนี้เอาแค่เหรียญมาโชว์แล้วก็มาบอกอันข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆเบิ่งครับนี่ครับเหรียญไอ้มีกะสะสมไว้ครับ
เหรียญ1บาทพศ2517ครับเหรียญนี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่ครับนี่เป็นของน้องคนที่เพิ่นขายขนมถังเงินถังทองนะครับพอดีลูกค้าเพิ่นซื้อแล้วเขาก็ให้เพิ่นมาผิดเพิ่นก็เลยถือว่าเป็นโชคเพิ่นก็เลยเอามาให้ผมถักครับพอดีก็เลยอันมีเพื่อนจากอันบ้านโทรมาถามเรื่องนี้แหละครับเรื่องว่าเหรียญขายได้ราคาหลายแสนเพิ่นอยากให้ผมเอามาขายให้โอ้โหได้ปานนั่นกะคักนั่นแล้วแต่ว่าคือผมว่าล่ะครับก็ต้องมีหลายเหรียญมันจังสิได้หลายแสนครับแต่ว่าเหรียญนี้ถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับถือว่าสวยครับสวยเนี่ยกันเป็นเหรียญใส่งานล่ะครับแต่ว่าอันก็เนื้อยังบ่สึกหลายปานใดครับโดยรวมก็สวยครับนี่สวยภาพอันนี้ก็ยังชัดเจนอยู่ครับเดี๋ยวมืออื่นกะสิทักให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อครับเนาะอื่นสิทักหรือว่าสิทักทักแล้วก็สิลงให้เพื่อนๆเบิ่งอยู่ครับวิธีทักแต่ว่าผมก็เคยทักไปหลายรอบแล้วล่ะทักเหรียญก็ได้นี่ครับผู้ใดมีไว้ก็เก็บไปดีๆครับผมว่าแนะนำให้เอาไปเลี่ยมกรอบแล้วก็เลี่ยมกรอบไว้ดีกว่าเนื้อสิได้บ่สึกครับหรือผู้ใดมักสะสมไปเปื่อยก็บ่ว่ากันครับบ่ได้เสียหายหยังคือเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมงคลครับป้องกันไพ่ครับป้องกันไพ่ป้องกันพูดผีปีศาจอีหยังประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าเป็นพญาคุดครับมื้อนี้กะนำสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆครับว่าเฮาสิสะสมเหรียญหยังก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆเด้อครับเด้ออย่าไปฟังแต่โลกโซเชียลอย่างเดียวมันก็จริงแน่บ่จริงแน่ครับเพราะว่าเหรียญเดียวหลักแสนนี่ก็สิบ่แม่นหรอกครับบ่แม่นถ้าหลายเหรียญน่ะแม่นอยู่ครับผมมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ผมนําสิได้บ่พลาดคลิปดีๆต่อไปครับผมอยู่ดีมีแห้งครับ